นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26นายบุญเกียรติรักชาติเจริญรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2559มีประชาชนมาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นครับโดยระหว่างวันที่1ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ขอลงทะเบียนแล้ว 8,083 รายโดยคนกรุงเทพมหานครลงทะเบียนมากที่สุดเครื่องบินเล็กลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงสู่แม่น้ำฮัดสันซึ่งอยู่ระหว่างรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เครื่องบินลำที่ตกเป็นรุ่น P-47 Thunderbolt ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และกำลังจะเดินทางไปร่วมแสดงการบินในงานแอร์โชว์สุดสัปดาห์นี้เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2552กัปตันเครื่องบินโดยสาร US Airways นำลูกเรือพร้อมกับผู้โดยสารรวม155คนร่อนลงจอดฉุกเฉินกลางแม่น้ำฮัดสันมาแล้วโดยครั้งนั้นทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ครับ